ผู้ชมคะเรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวมาแรงมากๆค่ะสำหรับนางเอกเบอร์ต้นอย่างเบลล่าราณีนะคะกับหนุ่มนักธุรกิจก็คือคุณวินชวินเจรวดลค่ะทายาท 4P ที่ทั้งคู่เนี่ยมีภาพหลุดว่าไปเที่ยวด้วยกันกับกลุ่มแก๊งเพื่อนๆนะคะจนทำให้มีแฟนๆเนี่ยรอคอยข่าวดีแล้วก็เชียร์กันเพียบเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะต้องบอกว่าทางด้านของเบลล่าเนี่ยก็เคยไปออกรายการ3แซ่บซึ่งมีพิธีกรตอนนั้นเป็นคุณหนุ่มกรรชัยนะคะมีชมพู่อรยาด้วยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำนายดวงของเบลล่าว่าปีนี้เนี่ยจะมีแฟนแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติ3ข้อที่หนุ่มเนี่ยเวลาจะมาจีบเบลล่าต้องมีอะไรบ้างถ้าถามเบลล่าว่าชอบในเรื่องของหมอดูไหมอะไรแบบนี้เธอก็บอกว่าแล้วแต่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหมอดูปีนี้เนี่ยก็ทักว่าจะมีแฟนเพิ่งต้นปีเองยังมีเวลาอยู่เธอก็บอกแบบนี้ผู้ชายที่จะจีบเบลล่าเนี่ย3ข้อที่ต้องมีข้อแรกเนี่ยสำคัญเลยคือจะต้องเป็นคนมีจิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์ข้อ2เนี่ยต้องเข้ากับคนรอบตัวเราได้เข้ากับครอบครัวเข้ากับคนที่บ้านได้โดยเฉพาะคุณแม่ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในแง่ของไลฟ์สไตล์เองแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสำคัญซึ่งทางด้านของหมอเชอร์เปเวอร์ค่ะก็มีการทำนายดวงของเบลล่าเอาไว้เหมือนกันบอกว่าเนี่ยไพ่คิงพ่อราชามีคนสนใจเขาเยอะนะไม่ว่าจะอายุมากกว่าน้อยกว่าแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเธอก็ยังไม่ได้เลือกใครเป็นเรื่องเป็นราวเนื้อคู่ของเบลล่าเนี่ยจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ได้นะคะแล้วถ้าได้ไพ่เดอะเวิร์ดเนี่ยต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็เป็นคนไทยที่จบนอกเด็กนอกสไตล์นั้นเลยก้าวไม้เท้าเนี่ยจะหมายถึงว่าเบลล่าเป็นคนที่คบใครนานแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ได้แต่งถ้าคบกันรักกันถูกใจกันก็คือแต่งเลยเบลล่าเนี่ยจะได้คนต่างวัยอาจจะอายุมากกว่าเขาเยอะด้วยซ้ำเนื้อหอมเป็นคนที่เหมือนมีคนเข้ามาแต่เขาจะเลือกหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเน้นไปที่โฟกัสเรื่องงานหรือธุรกิจมากกว่าซึ่งต่อมาอีกคนนึงก็เป็นทางหน้าของหมอปลายพายกระซิบก็เคยทำนายดวงเบลล่าเอาไว้เหมือนกันบอกว่าดวงคนนี้คือถ้ามีจะต้องเก็บนะต้องไม่เปิดตัวถ้าเปิดตัวแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเยอะส่วนในปี67เนี่ยดวงก็คือมีเข้ามาแต่ก็คือหลบๆซ่อนๆเป็นเพื่อนกันดูเหมือนเป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบเนี้ยแต่ในใจเนี่ยมีความรู้สึกอะไรบางอย่างด้วยดวงน้องถ้าแต่งงานจริงๆเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจแต่ระหว่างทางเนี่ยจะเป็นดาราคนในวงการด้วยกันอะไรแบบเนี้ยปี67ก็เหมือนว่าคนที่คบหากันอาจจะเป็นคนในวงการก่อนแต่ดวงแต่งงานจริงๆแล้วเนี่ยจะแต่งกับนักธุรกิจต้องเจอบททดสอบเยอะแต่ว่าเอาจริงอ่ะน้องเองก็ค่อนข้างจะปิดใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเปิด 100% อะไรขนาดนั้นนะคะถ้าจะคบใครเนี่ยก็จะมีระยะห่างอยู่ส่วนอีกคนนึงค่ะหมอดูต็อกแต็ก A4 นะคะก็เคยทำนายดวงเบลล่าไว้เหมือนกันบอกว่าดวงดีมากดวงในเรื่องของการงานเนี่ยปังมากแต่ถ้ามีความรักต้องห้ามเปิดตัวหรือต้องคบคนนอกวงการไปเลยซึ่งปีนี้ดวงความรักของเบลล่าเนี่ยเด็ดมากมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่ต้องเก็บเงียบนะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเพียงแค่คำทำนายจากหมอดูเท่านั้นนะคะส่วนในชีวิตจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามจากเบลล่าอีกทีนึงค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ